ครับสวัสดีครับมาเบิ่งบรรยากาศครับง่วกินฟังนะครับนาแรงจังสี่นะฝนบ่ตกจักเทียนะครับก็มีแต่ฟางนี่แหละครับที่ซอยประทังชีวิตนะครับให้อยู่รอดไปก่อนนะครับก็อยู่กับคอกง่วของคุณพ่อประโมทนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับผมก็เบิ่งบรรยากาศนะครับคลิปนี้การให้ฟังนะครับก็ห่างหายกันไปโดนนะครับเนื่องจากโควิดนะครับบ่สามารถออกไปใดได้นะครับผมก็กักตัวนะครับ2เดือนกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ถูกประกาศนะครับก็บ่ได้ออกไปใดเลยนะครับกักตัวก็คือกักตัวอีหลีนะครับอยู่แต่ห้องอีหลีนะครับบ่ไปได้เลยนะครับเพราะว่า1คันเฮาอยู่บ้านนี่เชือกก็บ่เดินทางนะครับเพราะว่าเชือกมันติดตัวเฮาไปนะครับเฮาเดินทางเชือกก็เดินทางนะครับแฮงไปพบปะกับคนหลายๆนะครับก็เสี่ยงหลายนะครับแฮงกระจายได้เร็วนะครับเฮาก็ขอความร่วมมือนะครับก็หลายคนก็คงคิดฮอดนะครับคิดฮอดกันนะครับบ่ได้มีคลิปมาลงมาฝากจักเทียนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวม็อบในเด้อครับว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มเบาลงนะครับแล้วมันก็อยู่บ่ไกลนํานะครับก็ได้มานะครับเรื่องการสัมภาษณ์ยังกะบ่ค่อยสะดวกปานใดนะครับก็ได้มาถ่ายง่วให้เบิ่งนะครับก็เบิ่งบรรยากาศครับง่วกินฟางนะครับเพราะว่าง่วเพราะว่าคนครับคนๆจะกินมากๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าเงินก็บ่ค่อยมีนะครับคนตกงานกันหลายนะครับเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีนะครับมาเจอโรคระบาดอีกนะครับก็ต้องอดทนไปนะครับคนก็พ่อมันกันนะครับง่วงก็พ่อมันกันนะครับข้อดีของอาชีพเลี้ยงง่วงก็คือนี่แหละครับบ่ว่าเศรษฐกิจสิดีบ่ดีนะครับบ่ว่าโรคศิลาบาดนะครับกับบ่ตกงานนะครับนี่สมือนะครับก็ยังต้องหาให้กินให้เก่านะครับเงินก็ได้เป็นรายปีนะครับแต่ว่าคันคิดเป็นรายวันก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังโอเคอยู่นะครับผลกระทบก็อาจสิมีครับแต่ก็บ่หลายนะครับกับอาชีพเลี้ยงง่วเลี้ยงควายก็มีราคาอาจจะถูกก็ปกตินะครับหน่อยนึงนะครับแต่ก็บ่ได้ถึงขั้นไล่ออกจากงานนะครับบ่มีงานเฮ็ดตกงานจังซี่นะครับได้ลูกน้อย5ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งลูกน้อยนะครับปีนี้อาจสิได้ประมาณบ่ฮอดเดือนให้ดอกครับเนี่ยวันได้ฮอดเดือนจักตัวให้ดอกครับให้ลูกถือว่าดีนะครับแข้งขาสูงยาวดีนะครับเนื้อหนังก็โอเคนะครับพอเลือดลอยนะครับกะเบิ่งครับตัวข้างหลังยืนงามนะครับเบิ่งทรงหน้าตางามดีนะครับลำตัวก็ถือว่าโอเคนะครับกับแม่ไซนี่นะครับ
ับผลงานพ่อเขาเป็นพ่อเลือดร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคก็ดีขึ้นมากกว่าเก่าหลายนะครับบางคนคิดว่าเอาพ่อหยังก็ได้นะครับพ่อธรรมดาก็ได้นะครับมันก็ถามว่ามันก็ได้บ่นะครับมันก็เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์นะครับมันบ่เหมาะสำหรับที่พัฒนาพันธุ์นะครับคำว่าพัฒนากับขยายนี่ก็คือขยายก็คือเลี้ยงจังใดก็ได้ครับให้มันผลผลิตออกมาได้หลายกว่าเก่านะครับสุปีก็คือขยายให้มันได้หลายขึ้นนะครับแต่ว่าคำว่าพัฒนานี่ก็คือพัฒนาให้มันได้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับให้มันดีกว่าเก่านะครับดีก็พ่อก็แม่นะครับมันก็สิได้ถึง2อย่างนะครับการลงทุนเพิ่มอีกจักหน่อยนะครับมันก็สิได้ขึ้นมาอีกก็ถือว่าโอเคนะครับ1เฮาเวลาในการเลี้ยงในการอุ้มท้องนะครับในการคลอดนะครับซ้ํากันนะครับแต่ว่าสามารถเฮ็ดให้เฮาได้ราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะถือว่าโอเคนะครับน่าติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์พ่อเพิ่นให้นะครับนี่นะครับพ่อพันธุ์นาทีอายุกับผมบ่แน่ใจนะครับนาที2ปีนี่แล้วครับ2ปีน้อยๆนี่แหละผมว่าแต่ผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับคุณพ่อแล้วบ่ได้เน้นว่าต้องเอาเป็นง่วงง่ามมาเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่ากระจายความเสี่ยงนะครับเอาจำนวนนะครับหลายแม่ดีกว่าแม่เดียวนะครับไม่ได้ตั้งจุดยากนะครับขั้นซื้อตัวเดียวงามๆมาเลยนะครับแล้วมันเกิดการสูญเสียนะครับมันก็สิเสียไปเลยนะครับหรือผิดหวังก็ผิดหวังไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็กระจายความเสี่ยงนะครับตั้งจุดบ่ยากนะครับคิดง่ายๆ20เมนะครับลูกยานม8เดือนคิดเอาตัวละ10,000นะครับก็ได้200,000นะครับบ่แม่นหาแม่งามๆมาเลี้ยงจัก2แม่นะครับขายลูกตัวละ100,000จังซี่ครับมันก็ยากนะครับเพราะว่าตลาดบางที่มันแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วมันก็ขายยากนะครับแต่ว่าอันนี้โทเอิ้นนะครับพอขามาย่ำไหนเขาก็เอาไปย่ำนั่นเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับคึมฟ้าคึมฝนอยู่ครับแต่บ่ตกแรงนะครับกะให้เบิ่งบรรยากาศนะครับคลิปนี้การเลี้ยงแบบนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบดินโล่งนะครับหนึ่งคือเฮาประหยัดเวลาในการเลี้ยงนะครับมีเวลาว่างไปเฮ็ดอย่างอื่นนะครับแต่ต้นทุนก็อาจที่สูงแดนะครับแต่คิดกับเวลาที่เฮาดูแลไปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็อาจที่เหลือเครื่องเครื่องก็ยังดีนะครับเพราะว่าเฮาสามารถไปเฮ็ดอย่างอื่นได้นะครับการดูแลก็เศร้าชั่วโมงนึงนะครับย่ำมื้อแรงอีกชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงนึงมาเฮ็ดอย่างนี้นะครับกลับมาเอาฟางให้นะครับให้งัวแล้วก็เบิ่งน้ํานะครับเปลี่ยนทายน้ําให้งัว
แล้วก็สังเกตอาการนะครับว่าตัวไหนป่วยบ่ป่วยนะครับตรงไหนบ่กินยานะครับมันเป็นจังไดครับอาการซึมเศร้านะครับส่วนเป็นสัตว์บ่เป็นสัตว์หั่นมันดูแลกันเองนะครับมันจัดการกันเองนะครับเฮาบ่ได้ยากแต่มันนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับให้บ่าวม็อบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับต่อไปนะครับคลิปต่อไปสิไปท้ายวงไหนนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาคลิปลงปุ๊บก็สิได้เห็นก่อนมูเลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ